ีครับพบกับผมรถชนอลนะครับกับรายการลีสโซเกอร์ฟุตบอลเลยวันนะครับประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567หรือปี2024นะครับผมซึ่งวันนี้ครับจะตรงกับวันทหารผ่านศึกนะครับผมครับก็รำลึกถึงทหารผ่านศึกทุกท่านนะครับที่เสียสละนะครับเพื่อประเทศชาติประมาณนี้แหละเห็นเขาว่ากันประมาณนี้แล้วก็จะมีมัสคอตไม่ใช่มัสคอตเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกก็คือดอกป๊อปปี้ครับใช่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองไปเปิดดูเอานะครับผมเสิร์ชได้ไม่ยากมันคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนเป็นของคู่กันนะวันทหารผ่านศึกกับดอกป๊อปปี้นะครับโอเคก็มีทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะแยะมากมายมาเร็วไปเร็วนะครับเวลาเรามีน้อยนะครับผมเริ่มจากคู่แรกเลยครับฟุตบอลเอเชียนครับนะครับผมอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับเกมนี้นี่50-50ใจจริงครับผมชอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหนือกว่า 0.5 แต่เชื่อว่าลึกๆแล้วอิหร่านมันไม่น่าแพ้ได้เวลาอิหร่านไม่แพ้แล้วกันญี่ปุ่นน่าจะได้แค่เสมออาจจะต้องถึงขนาดต่อเวลาคือเสมอคิดว่าเสมอแล้วต่อเวลาใช่เพราะนั้นญี่ปุ่นมาเหนือกว่าเขาก็อิหร่านไม่แพ้แล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็กาตาร์กับอุซเบกิสถานคู่นี้50-50เพราะว่ากาตาร์ได้เปลี่ยนในความเป็นเจ้าบ้านแต่อุซเบกิสถานก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับผมชนะไทยมาได้2-1ในรอบที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับกาตาร์มาเหนือกว่าอุซเบ 0.25 สเต็ปก็น่าจะเป็นทางกาตาร์ที่จะเบียดชนะอุซเบได้และเขี่ยอุซเบตกรอบในที่สุดชนะในเวลาเลยครับไม่ต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็ฟุตบอลแอฟริกาเนชั่นคัพนะครับแอฟริกาเนชั่นคัพแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วแต่จะเรียกมี2คู่ครับวันนี้มีมาลีกับไอวอรี่โคสต์นะครับแล้วก็บูกอกเคปเวิร์ดนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับดูแล้วไอวอรี่โคสต์กับแอฟริกาใต้น่าจะเข้ารอบนำสเต็ปไอวอรี่โคสต์เหนือกว่า 0.25 ก็ต้องไอวอรี่โคสต์นะครับผมรอบที่แล้วนี่แสบมากเขี่ยเซเนกัลตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จครับเพราะฉะนั้นรอบนี้แชมป์หน้าใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็บูกอกเคปเวิร์ดกับแอฟริกาใต้นะครับเคปเวิร์ดกับแอฟริกาใต้คู่นี้มาในสเปซเสมอก็แอฟริกาใต้ไปเลยครับเจนที่เจอนามีเบียดียังตาตึงใจอยู่เลยเหลือกว่าเขานิดเดียวครับยิงไป 4-0 เลยนามีเบียเละเลยครับเกมนั้นนะครับผมแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้มี5คู่นะครับเบอร์ลี่กับฟูลแลมเบอร์ลี่กับฟูลแลมฟูลแลมเหนือกว่าเสมอเบอร์ลี่ไม่แพ้อ่ะฟูลแลมรอบบ้านยังห่วยอยู่เพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าน่าจะออกเสมอกัน 0-0 หรือ1-1ชี้ไปที่เจ้าถิ่นเบอร์ลี่ครับแล้วก็เอเวอร์ตันกับสเปอร์เอเวอร์ตันกับสเปอร์เหนือกว่า 0.25 สเต็ปชี้ไปที่แกเดทองเพราะนั่นเพราะสเปอร์ครับจะบุกชนะเอเวอร์ตันไบรตันกับคริสตัลพาเลทไบรตันไม่ไหวครับล่าสุดโดนลูตันถล่ม 4-0 วันนี้ยังกล้ามาต่อพาเลทถึง 0.75 สเต็ปชี้ไปที่ไบรตันครับ 0.75 น่าจะไบรตันใช่ถ้า 0.25 อาจจะพาเลทหรือ 0.5 อาจจะพาเลทแต่ถ้า 0.75 ราคามันเริ่มแพงแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะไหลไปทางไบตันชี้ไปที่น้องนานวลไบตันครับ แล้วก็นิวคาสเซิลกับลูตันเกมนี้นิวคาสเซิลจะล้างแค้นนะครับเพราะเกมที่แล้วที่ไปเยือนลูตันมาโดนลูตันพลิกล็อกเอาชนะพวกเขาไปได้ครับ1-0เกมนี้กลับมาเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คเหนือกว่าลูตันบานเบิร์ดถึง 1.25 สเต็ปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็ต้องจัดลูตันครับแพ้ดอกเดียวหรือดีไม่ดีเสมอดีไม่ดีบุกชนะนิวคาสเซิลย้ำแค้นโอ้โหชนะนิวคาสเซิลเย่าเยือนเลยนะเว้ยทำเป็นเล่นลูตันแพ้ไม่ขาดนะครับแล้วก็เชฟอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับผมก็วิลล่าเสียฟอร์มทั้งเกมที่แล้วเล่นในบ้านตัวเองแพ้นิวคาสเซิล 1-3 เลยนะครับผมเกมนี้เจอเชฟอยู่นะครับผมซึ่งเกมแรกที่เจอกันเล่นในวิลล่าพาร์คบ้านตัวเองก็ได้แค่เสมอเชฟอยู่1-1ด้วยนะครับแล้ววันนี้ไปเหนือกว่าเชฟยูถึง1สเต็ปท่วนอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นนี้จัดไปที่เจ้าถิ่นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วกันนะครับแพ้ก็ดอกเดียวหรือดีไม่ดีเสมอหรือดีไม่ดีชนะได้นะครับ
แล้วก็เป็นที่กาลิกาสเปนนะครับบาเลเซียอัลเมเรียแคนาดาลาสพาลมาสคิโรนาโซซานาดแล้วก็อาราเบียบาซ่าอาราเบียบาซ่าวิเคราะห์ไปแล้วนะครับไปดูกันได้ครับในรายการชัดๆทีมเดียวส่วนสามผู้ที่เหลือวิเคราะห์ไปเลยครับบาเลเซียอัลเมเรียบาเลเซียเล่นในบ้านเจออัลเมเรียบาเลเซียถึงว่า 0.75 เซฟชิปไปที่เจ้าถิ่นบาเลเซียครับไอ้ข้างข่าวจะเอาชนะได้แน่ๆเหนือมาน้อย1ประตูและมีสิทธิ์ได้2ได้3แล้วก็แคนาดากับลาสพาลมาสร้านพอมัสยังดูดีกว่าวันนี้แคนาดาเหนือกว่า 0.25 ก็ต้องร้านพอมาครับจะบุกไม่แพ้แคนาดาเป็นอย่างต่ำเป็นอย่างน้อยไม่ใช่อย่างต่ำอย่างน้อยนะครับแล้วก็คิโรน่ากับโซเซดาดคู่ชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรหยุดเขาอยู่แล้วครับคิโรน่าเหนือกว่า 0.25 ก็ต้องคิโรน่าครับจะชนะอะไรเอาโซเซดาดแล้วก็บุนเดสลีก้าเยอรมันครับมีทั้งหมด6คู่ครับบาเยอร์มิวนิกจะกับเมนเชนกันบัตเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกจะเมนเชนกันบัตแหมดูมอเตอร์ไซค์จะชิวปึ๊ก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 เหมือนขับแล้วแบบว่าปล่อยไหลไปเรื่อยๆเสียงรบกวนเล็กน้อยขออภัยผู้ชมด้วยไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวที่มันเป็นที่มอเตอร์ไซค์คนขับผ่านพอดีนะครับขออภัยด้วยไบเยอร์มิวนิกเจอเมนเชนกันบัตใช่ไหมครับเกมนี้เล่นในบ้านของเสือนะครับถิ่นของพี่เสืออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือแหละครับถึงแม้ว่าสถิติเจอกันบักเสือจะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเอาชนะได้สักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ยังไงก็ต้องกั้นใจไต่ไปที่ไบเยอร์มิวนิกครับจะชนะกันบักได้ 3-0 ก็เสือใต้ไบเยอร์มิวนิกครับแพงครับวันนี้ 2.5 โหดมากแล้วก็ไฟบวกสตุตการ์ดชอบเจ้าถิ่นไฟบวกครับเล่นในบ้านครับมีความแน่นอนมากกว่าสตุตการ์ดมันเดี๋ยวว่า 0.25 อันตรายมากๆทีมที่เจ้าถิ่นไฟบวกครับไม่แพ้แล้วก็ไมล์กับเวเดอร์เบรเมนนะครับไมล์กับเวเดอร์เบรเมนไมล์เหนือกว่าเบรเมน 0.5 ชี้ไปที่เวเดอร์เบรเมนครับจะบวกไปเสมอหรือชนะไมล์นะครับได้2มุมแล้วก็โบคุ้มกับอัลสบวกนะครับผมก็การจะเป็นเจ้าถิ่นครับโบคุ้มเหนือกว่า 0.25 เซตจะชนะอัลสบวกครับแล้วก็ดามสปัดกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเหนือกว่า 1.5 สเตปแพงเกินไปครับชี้ไปที่เจ้าถิ่นดามสปัดแพ้ก็แค่ดอกเดียวดีไม่ดียังเสมอดีไม่ดีพลิกล็อกชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนแต่ชั่วโมงนี้ชนะเลเวอร์ยากหน่อยดูแล้วเลเวอร์แค่เสมอก็แย่แล้วชี้ไปที่เจ้าถิ่นดามสปัดครับซื้อ3มุมแล้วก็โคโลนกับไอซักแฟรงเฟิร์ตชั่วโมงนี้โคโลนฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แฟรงเฟิร์ตเหนือกว่า 0.25 น่าจะเป็นทางไอซักแฟรงเฟิร์ตที่จะบุกชนะเอฟซีโคโลนได้ครับแล้วก็กอโชเซลาอาครับวันนี้มี4คู่ครับเอ็มโปลีกับเจนัวเอ็มโปลีกับเจนัวเหนือกว่าในระดับถึงขั้นเสมอก็ไม่ต้องคิดนานครับเจนัวจะบุกชนะเอ็มโปลีแน่ๆมันถือว่าเลทมาโหดมากนะทีมดูสูสีกันใช่ไหมแปลว่าตาต่อรองไม่ได้สูสีเลยครับห่างพอสมควรเลยอูดิกับมอนซาอูดิเดเซ่เล่นในบ้านเจอมอนซาเหนือกว่า 0.25 สเต็ปแล้วฟอร์มอย่างนี้จะเอาอะไรไปชนะมอนซาเสมอเห็นชี้ไปที่มอนซ่าครับเสมอคือคิดว่าเสมอเพราะฉะนั้นถ้ามาตรงนี้อูดีหูขาดแล้วมอนซ่าจะได้เซี่ยวหนึ่งอามอนซ่าก็ยังดีอ่ะครับแล้วก็โฟซิโนเน่กับเอซีมิลานนะครับโฟซิโนเน่เอซีมิลานเหนือกว่า 0.75 เซตชี้ไปที่เอซีมิลานนะครับจะบุกชนะโฟซิโนเน่ชี้ไปที่เอซีมิลานครับจะบุกชนะโฟซิโนเน่ผมว่า2ประตูต่อ1ต้องมีคือสกอร์ห่างด้วยเพราะว่าไม่ใช่ห่างเขาเรียกว่าอะไรสกอร์สูงอย่าห่างดีอาจจะเฉือนแค่ลูกเดียวก็ได้แต่ไม่ใช่แค่ยิงแค่1-0แล้วเลิกคงไม่น่าจะมี2ประตู3ประตูเป็นอย่างต่ำคู่นี้นะครับแล้วก็โบโลญญากับซัตซูโอโร่ครับโบโลญญาเหนือกว่า 0.75 ก็ซัตซูโอโร่ครับลองไปเลยนะครับผมเสมอผมว่า1ประตูต่อ1หรือ2ประตูต่อ2วันนี้จะเสมอกันลีกเอิงฝรั่งเศส2คู่ครับน้องกับลองก็น่าจะเป็นทางลองครับทีมเยือนเหนือกว่า 0.25 ก็ต้องลองครับ
วันนี้ต้องลองเลยต้องลองสักตั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แลนกับมงเบลิเย่นะครับผมแลนเหนือกว่า 0.75 สเต็ปแลนครับจะชนะมงเบลิเย่2-1เบียดวิววิวแล้วก็ทีมเบรัตฮอลแลนด์นะครับวันนี้ครับเน้นๆคู่เดียวครับเราวิเคราะห์เยอะด้วยก็คืออาแจกกับ PSV นะครับผมบิ๊กแมตช์ของทีมเบรัตฮอลแลนด์จริงๆมันมีหลายคู่นอกจากคู่นี้แล้วยังมีอาแจกเจอเฟยานูดPSV เจอเฟยานูดอาแจกเจอเฟยานูดเอ้ยพูดไปแล้วกันพูดไปแล้วใช่ไหมอาแจกเจอเฟยานูด PSV เจอเฟยานูดอาแจกเจอเฟยานูดพูดทำไมล่ะ PSV เจอเฟยานูดไปแล้ว นั่นแหละ PSV อาแซดอักมาอาแจกอาแซดอักมาเฟยานูดอาแซดอักมาเทเวนเต้ PSV เทเวนเต้อาแจกเทเวนเต้เฟยานูดเทเวนเต้อาแซดอักมามันจะไม่มีอะไรมันเดี๋ยวคู่นี้นะครับคู่นี้มันที่สุดแล้วแล้วจะย้ำทำไมเฟยานูดหลายรอบใช่ไหมย้ำเองงงเองโทษทีอาแจก PSV อาแจกเฟยานูด PSV เฟยานูด3คู่นี้ครับที่โหดเลย3คู่3เต้าเท่านั้นเจอกันเย่าเยือนบ้างใครกว้างอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆคืออาแจกเจอ PSV PSV เจอเฟยานูดเฟยานูดเจออาแจก3คู่นี้เท่านั้นครับโหดแล้ววันนี้ครับอาแจกเหนือกว่า PSV แล้วอาแจกเหนือกว่า PSV ตรงไหนวะPSV ฟอร์มดีกว่า PSV เหนือกว่า 0.5 สเต็ปชิปิดี้ PSV เฟ้งครับจะบุกชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัม2-1และยังรักษาสถิติไร้พ่ายต่อไปในซีซั่นนี้ในฤดูกาลนี้นะครับคือเล่นมาหลุดเสมอไปแค่เกมเดียวคือเสมออูเทสแต่ถ้าเล่นในฟิลิปเตเดียมไม่พลาดเลยชนะทุกนัดและเกมเยือนอาแจกมีสิทธิ์ชนะอีกและถ้าชนะอาแจกได้ปุ๊บตัดโอกาสในการลุ้นแชมป์ของอาแจกแบบ 100% เป็นเพราะตอนนี้ 99%ก็แทบไม่ได้ลุ้นอยู่แล้วนะตามหลัง PSV 21คะแนนสำหรับอาแจกอัมสเตอร์ดัมและถ้าวันนี้คุณยังแพ้ PSV อีกตามหลัง24คะแนนแพ้คือต้องชนะ8นัดรวดเราอาแจกต้องชนะ8นัดรวดแล้วให้ PSV แพ้8นัดรวดซึ่งมันยากมากไม่น่าเป็นไปได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพนะครับของอาแจกกับ PSV นะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครดูหรอกผมจะดูเพราะว่าบอลฮอลแลนด์เท่าที่ผมสังเกตส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรว่าอะไรไม่ได้ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อาจจะมีคนที่ชอบบอลฮอลแลนด์เหมือนกันนะชอบทีมชาติฮอลแลนด์หรือไม่ก็บอลพรีเมียร์ลีกฮอลแลนด์ชอบแบบมีทีมเชียร์จากพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นอยากจะเชียร์พีเอสวีเชียร์อาแจกหรือว่าเชียร์เฟยานูดอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ช่วงประมาณ3ทีมนี้นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีคนเชียร์แล้วล่ะครับน้อยมากๆคนไม่ค่อยรู้จักด้วยนะครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าจะรู้จักก็คือ3ทีมนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาดูไลน์อัพกันนะอาแจก PSV PSV อาแจกอาแจก PSV PSV อาแจกเจนนี่ PSV อาแจกเล่นในบ้านนะครับผมเล่นที่อัมสเตอร์ดัมอารีนานะครับบ้านของอาแจกหรือโยฮันครอสอารีนาแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับแจก PSV Big Match เลยครับเกมนี้อย่างโหดเพราะว่าเจอกันทีไรหัวกันไฟแลบตลอดนะครับผมดูอาแจกมาตลอดผมรู้จักดีนะครับ PSV Eindhoven เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เป็นไม่เบื่อไม่เบาของนักอาแจกมาแทบจะทุกฤดูกาลเลยมีบางฤดูกาลหลุดโคจรไปดื้อไม่ได้ลุ้นแชมป์ก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่จะได้ลุ้นใช่ส่วนใหญ่จะได้ลุ้นอาแจก PSV นะครับวันนี้ไลน์อัพนะครับเจ้าถิ่นอาแจกอัมสเตอร์ดัมมาในระบบ4-2-3-1อันนี้เป็นผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะเจ้าถิ่นอาแจกนะครับผมมีไดอันรามาชเป็นโกนะครับผมแล้วก็กองหลัง4คนนะครับผมแบ็คซ้ายใช้บอลหน้าโซซ่านะครับขอถอดแว่นนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นอันทอนไกนะครับแล้วก็กองกลางเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับเป็นเดวินเรนช์กับโจเรลฮาโต้นะครับสวิปเปอร์นะครับกองกลางตัวแบบสกรีนนะครับผมหลังกองหน้าอยู่หน้ากองหลังนะครับผมเป็นเบนจามินไทฮิโลวิชแล้วก็เคนเนธเทเลอร์นะครับตัวสำหรับทำเกมรุก3คนนะครับเป็นซิเวนเบกิสนะครับแล้วก็คริสเตียนเฮลินสันแล้วก็คาร์ลอสโปเกสนะครับหน้าเป้าใช้แบนบ็อบบี้นะครับส่วนมีจอห์นฟานชิปเป็นโค้ชนะครับผมส่วนทางฝั่งของ
อาแจกอัมสเตอร์ดัมส่วนพีเอสวีไฮโอเฟนทีมเยือนนะครับผมมาระบบ 4-3-3 นะครับมีวอเตอร์เบนิเตสเป็นผู้สาประตูนะครับแบ็คซ้ายใช้เซอร์จิโนเดสที่เคยอยู่บาร์ซ่านะครับนี่เคยอยู่เลเวอร์คูเซ่นด้วยน่าจะใช่ตอนนี้อยู่ PSV นะครับแล้วก็ขวาเป็นจอแดนเทเซ่นะครับแล้วก็ตรงกลางเซนเตอร์ฮาร์ทนะครับเป็นโอลิเวียบอสไคยี่นะครับแล้วก็อันเดรลามาโยนะครับกองกลาง3คนใช้เออร์วิงโลซาโน่นะครับอยู่นาโปลีไม่รุ่งครับกลับมาPSVใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เจอร์ดี้ชูเทนนะครับแล้วก็กุสติวนะครับหน้า3คนใช้มาโลจูเนียลุคเดยองแล้วก็โยฮันบากาโยโกนะครับก็ผมเชื่อว่าPSVบุกชนะอาแจก 2-1 เกมแรกที่เจอกันตอนนั้นอาแจกยังใช้เอ็ดวิกมาดูโรเป็นโค้ชอยู่ยังไม่ใช่จอห์นฟานชิปเหมือนทุกวันนี้PSVถล่มอาแจก 5-2 ซึ่งอาแจกบุกไปนำก่อนด้วยนะช่วงหนึ่ง2ประตูต่อ1แล้วหลังจากนั้นครับโดนPSVถลุงทีเดียวกดทีเดียว4เม็ดรวดแพ้ 2-5 นำ 2-1 พี่เก่าแพ้ 2-5 เฉยครับเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมผมถึงฟันธงว่าPSVจะชนะอาแจกเพราะว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คที่ลงตัวกว่าทางอาแจกเกมลุกก็อันตรายหลังก็แน่นแพ้ก็ยากนะครับโค้ชก็ไม่ได้ว่าไม่เก่งปีเตอร์บอสนี่ถือว่าเป็นกุนซือที่มีฝีมือในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่คุมดอกบุญแล้วไม่ประสบความสำเร็จคุมลียงแล้วไปไม่รอดก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังได้คุมและคุมได้ดีซะด้วยก็คือ PSV Eindhoven นี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกมระหว่างอาแจกกับ PSV Eindhoven โดนกันสนุกแน่นอนคู่นี้หัวกันไฟแลบแน่ผมพูดเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นศึกศักดิ์ศรีคู่นึงเลยในวงการฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กันสักหน่อยนะครับ TOZEWCHANEL นะครับผมโซเชียลนอลนะครับแล้วพบกับ Daily Soccer ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ